สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุทาหรณ์ขับกระบะกลับบ้านคุยกันในรถเสียหลักพุ่งชนกำแพงปูนทะลุเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่26 กรกฎาคม 2563ร้อยตำรวจเอกสิริพิราคุณรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชียงคานจังหวัดเลยได้รับแจ้งมีเหตุรถกระบะพุ่งชนทะลุกำแพงบ้านเลขที่20หมู่ที่6ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานคนขับได้รับบาดเจ็บเมื่อรับแจ้งได้ประสานไปยังกู้ชีพอบต.ปากตูมเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุเป็นบ้านตึก2ชั้นอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวกำแพงรั้วบ้านพบรถกระบะอีซูซุแคปสีบรอนเงินเลขทะเบียนบ.ใบไม้311เลยชนกำแพงจนทะลุไปครึ่งคันพบคนขับได้รับบาดเจ็บชื่อนายสุภีราชแก้วอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่203หมู่ที่8ตำบลหนองผืออำเภอท่ารีจังหวัดเลยกู้ชีพทำการช่วยเหลือออกจากรถและนำส่งโรงพยาบาลเชียงคานจากการสอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บพร้อมด้วยครอบครัวไปทำธุระมากำลังจะกลับบ้านที่อำเภอท่ารีและพูดคุยกันในรถเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเกิดเสียหลักวิ่งพุ่งขึ้นไปชนกำแพงบ้านจนทะลุไปครึ่งคันติดคาอยู่กำแพงปูนคนขับได้รับบาดเจ็บส่วนคนในครอบครัวที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยจนมีกู้ชีพและชาวบ้านมาช่วยนำคนเจ็บออกจากรถส่งโรงพยาบาลเชียงคานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ